ระบาดศพสาวิตรีตอบกลับทันทีหลังอนามัยโดนตำรวจสอบเดี่ยวสงสัยวันชมพู่หายตัวล่าสุดวันที่27สิงหาคม63ทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้ขอบคุณทุกโต๊ะข่าว เมียป้องลุงขืนใจเด็กพิการท้องอ้างมาหาถึงที่จนหนีลงโอ่งแม่เหยื่อชยุดเอาดีใส่ตัวจากกรณีวันที่25สิงหาคม63ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวหนึ่งในตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่หลานสาวอายุ14ปีเป็นผู้พิการทางสมองถูกข่มขืนจนตั้งท้องได้7เดือนแต่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนมีฐานะสามารถประกันตัวออกมาได้แถมเย้ยถักถางว่าจะไม่ได้รับโทษล่าสุดวันที่27สิงหาคม63ทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านขอเด็กผู้เสียหายในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นายสมชัยเกิดพระอายุ65มีผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง3ครั้งภายในห้องนอนของตนเอง2ครั้งและแคร่หลังบ้าน1ครั้งในช่วงเวลาที่ภรรยาของตนไม่อยู่บ้านแต่ตนยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปด้วยความไม่ได้ตั้งใจอารมณ์ชั่ววูบและไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายส่วนกรณีที่ว่าตนไปข่มขืนน้องตนยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มทำแต่น้องเป็นคนชวนตนเข้าไปในห้องร้องขอมีเพศสัมพันธ์เองเพราะต้องการอยากจะได้เงินเนื่องจากปกติเวลาน้องมาเล่นกับหลานของตนเองที่บ้านก็มักจะขอเงินตนอยู่บ่อยครั้ง 20-300 บาทหากมีตนก็ให้ไปเนื่องจากเห็นเหมือนเป็นลูกหลานแต่เมื่อตนไม่ให้น้องก็จะมาขอหลับนอนด้วยภาพจาก amarintv.com นอกจากนี้น้องมักจะมีนิสัยชอบลักขโมยเงินของตนที่อยู่ภายในบ้านบ่อยครั้งตนจึงมีเพศสัมพันธ์กับน้องเพื่อเป็นการข่มขู่หวังให้กลัวจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับตนอีกแต่ตนคิดผิดเพราะหลังจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์กับน้องไปแล้วครั้งหนึ่งน้องก็จะมาขอมีครั้งต่อไปถึงขนาดที่ตนไม่ยอมให้เข้าบ้านน้องก็พยายามปีนหน้าต่างเข้ามาหาตนในเวลาที่ภรรยาของตนไม่อยู่บ้านตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางครั้งก็ไปหลบแอบในโอ่งอย่างไรก็ตาม
หลังเกิดเรื่องที่ตนและคนในครอบครัวได้ไปเจรจาเสนอเงินชดใช้ให้จำนวน 50,000 บาทพร้อมจะขอนำน้องและลูกในท้องมาเลี้ยงดูเสมือนเป็นลูกหลานและอยู่ด้วยกันเป็นการรับผิดชอบแต่ทางครอบครัวก็ไม่ยินยอมพร้อมทั้งจะขอดำเนินคดีกับตนให้ถึงที่สุดตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะทางครอบครัวของน้องไม่ยอมรับข้อเสนอทั้งนี้หากเป็นไปได้ตนอยากขอโทษทางครอบครัวน้องที่ก่อเหตุดังกล่าวลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบส่วนเรื่องคดีความทางตำรวจก็ให้ตนมาตกลงเจรจากับทางครอบครัวน้องอีกครั้งหากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ไปตกลงกันที่ชั้นศาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านนางสวายเกิดพระอายุ58ปีภรรยาของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนมั่นใจว่าน้องไม่ได้เป็นเด็กที่พิการทางสมองหรือปัญญาอ่อนแต่คนที่อ่อนคือสามีของตนเพราะตนมารู้ภายหลังว่าหลังจากที่สามีของตนและน้องมีเพศสัมพันธ์กันน้องก็จะข่มขู่สามีของตนตลอดว่าถ้าไม่ให้เงินก็จะไม่ยอมกลับบ้านสามีของตนก็ต้องให้เงินแต่ส่วนเรื่องที่สามีของตนเองไปมีเพศสัมพันธ์อุกับน้องตนเองก็ทราบหลังเกิดเรื่องคิดว่าสามีของตนเองทำพฤติกรรมไม่ถูกต้องเพราะสามีโตเป็นผู้ใหญ่ส่วนน้องก็เป็นเด็กไม่น่าที่จะไปทำแบบนั้นหลังเกิดเหตุตนเองและคนในครอบครัวได้เป็นตัวแทนของสามีไปเจรจากับทางครอบครัวของน้องถึงกรณีที่เกิดขึ้นแต่ทางครอบครัวน้องกลับไม่ยอมและจะขอดำเนินคดีเอาผิดอีกทั้งยังไล่ตนเองกลับบ้านเหมือนตนเองเป็นผู้ผิดด้วยทั้งที่ตนเองไม่ได้รู้เรื่องภาพจาก AMAINTV.com อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตนเองกับคนในครอบครัวก็จะต้องให้กำลังใจสามีเพราะเชื่อว่าสามีไม่ใช่คนที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ที่ทำลงไปเพราะตั้งใจอยากจะให้เด็กกลัวจึงอยากให้สังคมมองสามีของตนเองใหม่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นน้องเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่สามีของตนเองอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตนเองกับคนในครอบครัวก็จะต้องให้กำลังใจสามีเพราะเชื่อว่าสามีไม่ใช่คนที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ที่ทำลงไปเพราะตั้งใจอยากจะให้เด็กกลัวจึงอยากให้สังคมมองสามีของตนเองใหม่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นน้องเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่สามีของตนเองด้านนายสุพจน์นิกูลรำอายุ54ปีชาวบ้านกล่าวว่าส่วนตัวการที่นายชัยกล่าวอ้างว่าเด็กขอมีเพศสัมพันธ์เองเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวเกินไปโยนความผิดให้เด็กทั้งที่เด็กก็เป็นคนพิการทางสมองช้าเด็กคงจะไม่มีความคิดที่จะไปขอนายชัยมีเพศสัมพันธ์เองได้ส่วนกรณีเด็กอยากได้เงินตนเองคิดว่าที่เด็กอยากได้ก็ไปเรื่องตามประสาของเด็กเมื่อผู้ใหญ่ให้เด็กก็คงจะรับไว้อีกทั้งกรณีที่กล่าวอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะเด็กทำผิดชอบลักขโมยและชอบไปขอเงินตนเองคิดว่าคำกล่าวอ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นหากเด็กดื้อหรือทำอะไรไม่ดีทำไมไม่มาบอกกับทางครอบครัวเด็กหรือตักเตือนด้วยวาจาไม่เห็นมีความจำเป็นที่ต้องมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้เด็กเกรงกลัวอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายชัยตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมอายุมากแล้วน่าจะมีสามัญสำนึกแต่กลับมาทำอะไรไม่ดีกับเด็กที่พิการทางสมองสงสารเด็กที่ต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กระสังแจ้งข้อกล่าวหานายชัยในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนกระทำชำเราเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีแต่เนื่องด้วยหลังเกิดเหตุทางผู้ก่อเหตุได้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไว้ชั่วคราวเพื่อรอทางอัยการสั่งฟ้องก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปคลิปขอบคุณอมรินทร์ทีวี
งานเข้าตำรวจถามหาป๋าแตนล่าสุดกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยังจริงๆนายม็อบยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม63ที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟล์ได้ติดหล่มภายในหมู่บ้านกกอกและนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อของน้องชมพู่ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นโดยในวันเกิดเหตุนั้นฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวมีความลื่นขนาดหลุมความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรความลึก15เซนติเมตรซึ่งพ่อน้องชมพู่ใช้รถถลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้นางสมพรหลับโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องภาพจากอมรินทร์ทีวีคนที่ไปวันนี้ก็มีจะแม่ชมพู่ป้าถอนลุงม็อกตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาญและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่5คนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้พันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าตำรวจก็ไม่เคยออกมาพูดหอระอือเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากวอนให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการแถลงผลของการสอบสวนของตำรวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวี